อุ้ยตายทุกคนฝนตกจากข้างนอกนะฮะแต่ขนมจีนป้าชื่นคนก็ยังเข้ามาดูสิทุกคนโอ้เดี๋ยวเข้ามาข้างในกันเนาะยาทุกคนบรรยากาศน่ารักมากนะคะทุกคนมีชั้นสูงชั้นสองนี่บรรยากาศนะทุกคนดูสิมากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะจ้าขนมจีนป้าชื่นจากตรงพลาสคอนโดหัดใหญ่ในนี่เองนะฮะนะฮะทุกคนจ้านะฮะฝนตกคนก็ยังมากันนี่ขนาดช่วงเช้าเองนะทุกคนแต่ถ้าเป็นช่วงเที่ยงนี่คนจะแน่นกว่านี้แน่นอนดูนะฮะขนมจีนป้าชื่นน่ารักมากนะฮะขนมวงขนมหวานแบบภาคใต้นะฮะข้าวโพดข้าวฟ่างสาคูข้าวเหนียวเปียกลำไยเต้าส่วนรวมมิตรมีหมดคลองแคลงมันไม้เชื่อมกล้วยเชื่อมฟักทองเชื่อมเปลือกมันเทศมีหมดเลยซาลิมซาลิมก็มาซาลิมก็มาจ้ะทุกคนนี่ผักเผือกดูสิทุกคนจ๋าจะจัดเป็นชุดให้นะจ๊ะไม่ต้องหยิบเองให้ลำบากนะฮะจัดได้เลยบอกพนักงานได้จะเอาผักอะไรเพิ่มยอดหมงยอดหมุยเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้ดูฝนนี่ทุกคนจ๋าฝนตกหนักมากวันนี้พายุเข้าจ้ะนี่จ้ะนะฝนตกหนักจ้าทุกคนนะฮะดูหน้าตาผักนะคะเดี๋ยวเราขอยอดหมุยเพิ่มยอดหมุยนี่ยอดหมุยเดี๋ยวพี่ขอยอดหมุยเพิ่มหน่อยนึงนะจ้ามีจ่าทุกคนที่อาจารย์นะจ๊ะอาจารย์อาจารย์ดูอีกทีนึงนะจ๊ะอ่ะอาจารย์นี่เป็นน้ำพริกนะฮะนี่น้ำแกงป่าน้ำยาป่านี่แบบเป็นน้ำพริกแบบรสชาติออกจะหวานแบบเหนือหน่อยนี่น้ำแกงไตปลาอร่อยมากขอบอกยิ่งกินผสมกันทุกคนอร่อยมากนี่โดยเฉพาะย้ำอีกทีนึงนะแกงน้ำยาใต้เนี่ยจะต้องมีส้มแขกอย่างถ้าเกิดไม่มีส้มแขกนี่เรียกว่าปลอมนะจ๊ะอันนี้ของแท้เลยดูฝนตกเลยทุกคนลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะฮะวันนี้ช่วงเช้า9โมงเองนะฮะถ้าเที่ยงเนี่ยจะแน่นยิ่งกว่านี้ขนมจีนป้าชื่นสาขา3จ้าอันนี้มีไข่ด้วยนะฮะแล้วก็มีไก่ทอดนะฮะแล้วเดี๋ยวตามด้วยขนมหวานจะแบบใต้ๆหน่อยอันนี้จะเป็นยอดหมุยจ้ะกินแล้วจะแบบสดชื่นนะเป็นสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพแนวรักสุขภาพกินขนมจีนไม่อ้วนด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมาคลิปต่อไปทุกคนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะฮะช่องของเราก็จะแบบเรียบง่ายถ่ายปั๊บลงปุ๊บไม่ตัดต่ออย่าจริงใจไม่จริงเจ้าไม่บัฟเฟโลกันง่ายๆเลยนะฮะถ่ายกันง่ายๆสบายๆไม่เสียเวลาต้องมานั่งตัดต่อให้ยุ่งยากจ้ะดิบๆเลยนะจ๊ะนี่กระบอกไข่จ้ะดูบรรยากาศไปแล้วเนาะเมื่อกี้อ่ะลงคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะจ๊ะ